สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสานิตัดพ้อศิลปินนักร้องตอนนี้ร้องไห้ในใจอยู่เป็นอาชีพที่ถูกมองข้ามต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังอ่วมหนักเลยทีเดียวสำหรับอาชีพศิลปินนักร้องนักแสดงที่โดนพิษโควิดเล่นงานจนทุกอย่างต้องหยุดชะงักขาดรายได้บางคนถึงขั้นต้องนำรถนำของส่วนตัวมาขายเพื่อเป็นรายได้ล่าสุดนักร้องชื่อดังสานินิภาพรก็สุดทนขอออกมาโพสต์ระบายถึงเรื่องนี้โดยสานิได้โพสต์ระบายลงใน Facebook ส่วนตัวว่าเอาไงดีอะคะจะจบที่ตรงไหนศิลปินนักร้องนักดนตรีร้องไห้ในใจเพราะใกล้จะหมดไฟแล้วให้กำลังใจกันเองทุกวันผันตัวเองไปทำอาชีพอื่นก็หลายคนแต่ใจมันรักดนตรีจะทำอาหารจะขายของหัวสมองมันก็คิดถึงแต่เวทีอาชีพนี้ไม่มีค่าให้ใครคิดถึงเลยเหรอคะซึ่งทางด้านแฟนคลับก็แห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ